โอเคเดี๋ยวเรามาดู classification อย่างสุดท้ายนะครับซึ่งอันนี้นี่จะยากที่สุดสำหรับคลาสนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสถิติล้วนๆเลยนะก็decision ไม่ใช่ไอ้ classification แบบนี้เรียกว่า naive bay นะครับ bay เนี่ยเป็นชื่อนักสถิติคนหนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังพอสมควรนะครับใครเรียนสถิติก็ต้องรู้จักไอ้นะคนชื่อ bay คนนี้นะครับก็เขาก็ทำงานเรื่องของเกี่ยวกับความน่าจะเป็นทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็คำว่า naive เนี่ยแปลว่าซื่อๆตรงๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ naive bay นะคือใช้หลักการทางสถิติเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของคลาสนะว่าตัวอย่างใหม่ที่เข้ามาจะมาอยู่คลาสไหนโดยดูจากสถิติที่เกิดขึ้นจากคลาสก่อนหน้านี้มันมีสมมติฐานที่สำคัญอันนึงก็คือว่าฟีเจอร์แต่ละตัวที่เข้ามาเนี่ยที่เราใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันก็คือมันไม่ส่งผลต่อกันตัวอย่างเช่นสมมุติว่าจริงๆแล้วผมมองว่า naive bay เนี่ยมันคล้ายกับการเหมารวมของคนเรานี่แหละว่าเราในเวลาเราเหมารวมคนอื่นหรือเหมารวมสิ่งอื่นเนี่ยเรามักจะใช้ความรู้เก่าหรือประสบการณ์เก่าที่เรามีเนี่ยมาตัดสินใจแล้วอย่างเช่นถ้าผมจะทำนายถ้าตัวผมเองนะจะทำนายว่าฝนจะตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็จะสังเกตจากสังเกตจาก2อย่าง1คือว่าท้องฟ้ามืดไหมมีเมฆดำท้องฟ้ามืดไหม2มีฟ้าผ่าหรือเปล่าใช่คือผมจะทำนายจาก2อย่างนี้เท่านั้นว่าฝนจะตกหรือไม่ตกผมก็จะนึกย้อนกลับไปในอดีตว่าสมัยก่อนที่ผมเคยเห็นฝนตกอะตอนที่ฝนมันตกอยู่อะผมเห็นท้องฟ้ามืดกับเห็นฟ้าผ่าบ่อยแค่ไหนนะเช่นผมอาจจะบอกว่าสมัยก่อนที่ผมเคยเห็นฝนตกมาทีไรท้องฟ้าก็มืดแบบบ่อยมากเลย 90% ของทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยท้องฟ้าจะมืดด้วยนะอันนี้คือความรู้เก่าครับแล้วก็ทีนี้ไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยนะก็คือตอนที่ฝนตกเนี่ยมีฟ้าผ่าด้วยเนี่ยอาจจะ 50% เท่านั้นเองนะแต่ฝนตกแล้วฟ้ามืดใน 90% เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ถ้าผมไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะผมเห็นแค่ฟ้ามืดกับไม่มีฟ้าผ่าอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าโอกาสฝนตกเนี่ยมันสูงกว่าเมื่อเทียบกับฟ้าไม่มืดแต่มีฟ้าผ่าใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่าผมเห็นฟ้ามืดอย่างเดียวเนี่ยผมจะบอกว่าโอกาสฝนตกเนี่ยสูงกว่าตอนที่มีฟ้าผ่าอย่างเดียวเพราะว่าในอดีตนะผมเห็นฝนตกพร้อมกับฟ้ามืดบ่อยกว่าฝนตกพร้อมกับฟ้าผ่านะตรงนี้ในเชิงสถิตินะในเชิงความน่าจะเป็นเรียกว่าเป็น conditional probability ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นแล้วนะคือเมื่อมันมีฝนตกมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีฟ้ามืดมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสที่จะมีฟ้าผ่ามากน้อยแค่ไหนกาวเซียน naive bay ก็คือใช้หลักการของ probability เนี่ยกับค่าที่เป็นตัวเลขนะเช่นส่วนสูงหรือน้ำหนักพวกนี้ก็ต้องใช้กาวเซียน naive bay นะครับถ้าเกิดเป็นจำนวนที่นับได้นะอย่างเช่นคำนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งในตัวอักษรในเอกสารที่เราเอามาดูเนี่ยนะคำนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งอันนี้เราจะเป็น multinomial naive bay นะที่ใช้กับฟีเจอร์ที่เป็นการนับก็เช่นว่านักเรียนคนนี้เข้าห้องกี่ครั้งนะหรือว่าเอกสารนี้มีคำว่า base เกิดขึ้นกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการนับนะแต่การนับนี้ก็ไม่รวมถึงพวกส่วนสูงน้ำหนักซึ่งมันไม่ใช่การนับมันเป็นการวัดนะครับถ้าเกิดเป็น category เราใช้ Bernoulli naive bay นะครับเบอร์นูลีนี่ก็เป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเหมือนกันนะที่คิดเรื่องของพวกไบนารีพวกที่ผลลัพธ์เป็นใช่หรือไม่ใช่พวกนี้นะการกระจายตัวของความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็น0หรือ1นะครับก็ใช้กับค่าที่เป็นแคตตากรีได้เช่นมีคนนี้เอกสารหรือเปล่าคนนี้เข้าเรียนหรือเปล่านะหรือว่าประเทศนี้อยู่ใน EU หรือไม่อยู่ใน EU นะครับแล้ว naive bay ก็จะมี3ประเภทนะครับในคลาสนี้นะครับเราจะเอา Bernoulli naive bay มาอธิบายนะเพราะว่ามันค่อนข้างเข้าใจง่ายที่สุดใน3ตัวนี้เราจะทำนายกลุ่มอุณหภูมิของเมืองจากตัวอย่างแรกครับก็เราจะเอาเมืองมามีเมือง4ประเภทนะคือเมืองหนาวเมืองเย็นเมืองอุ่นเมืองร้อนอันนี้คือเลเบลของเรานะฟีเจอร์ที่ใช้ทำนายก็คือเมืองนี้ติดทะเลหรือเปล่านะกับเมืองนี้อยู่ใน EU หรือเปล่านะครับก็เป็นแคตตากรีทั้งคู่นะก็จะใช้ Bernoulli naive bay ใช้ในการทำนายได้นะครับ
เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราต้องหาค่านี่ก่อนนะครับ probability ของคลาสทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชุดตัวอย่างของเรานะคือเรามี213เมืองใช่แล้วก็มานับเลยว่าเมืองโคมีกี่เมืองเมืองคูมีกี่เมืองเมืองวอร์มมีกี่เมืองนับเลยนะแล้วก็หารด้วย213เราก็จะได้สัดส่วนนี้มานะก็จะบอกว่าใน213เมืองนั้นน่ะเป็นเมืองโค 18% นะเมืองคู 38% เมืองวอร์ม 24% เมืองฮอต 20% อันนี้ก็นับเอาตรงๆเลยจากชุดข้อมูลที่เรามีก็คือความน่าจะเป็นของคลาสต่างๆนะที่อยู่ในชุดข้อมูลของเราจากนั้นครับเรามาคำนวณไอ้ตัวนี้ต่อนะตอนที่คลาสเป็นคลาสที่กำหนดนะครับไอ้ฟีเจอร์มันมีค่าเป็นยังไงนะก็พูดง่ายๆคือว่าเราก็เอาเมืองฮอตที่เป็น 20% ออกมาดูเมืองฮอตก็จะมีพารามิเตอร์2ตัวใช่ไหมคือโคสต์ไลน์กับ EU แล้วเราก็จะมานับนั่งนับเพราะว่าเมืองฮอตที่อยู่ติดทะเลมีกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเห็นว่ามี 1.0 คือ 100% เลยเมืองฮอตทุกเมืองติดทะเลเพราะฉะนั้นเมืองฮอตที่ไม่ติดทะเลก็เป็น0ใช่ไหมเมืองฮอตที่อยู่ใน EU นะครับ 71% เมืองฮอตที่ไม่อยู่ใน EU 29% นะอันนี้คือคลาสของเมืองฮอตแล้วก็ทำเหมือนกันกับคลาสของเมืองวอร์มนะครับคลาสของเมืองวอร์มติดเมืองวอร์มที่ติดโคสต์ไลน์ 50% ไม่ติดโคสต์ไลน์อีก 50% อันนี้แบ่งดีมากเลยเมืองวอร์มEU กับไม่อยู่ใน EU 50เท่ากันนะครับเมืองคูนะครับที่อยู่ติดโคสต์ไลน์ 69% ใช่ไหมเมืองคูที่อยู่ใน EU 77% เนี่ยเราทำกับทุกคลาสเราก็จะได้ค่านี้มานะ PX given C ตัวนี้นะว่าก็คือเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองประเภทไหนมันมีฟีเจอร์โอกาสที่เกิดฟีเจอร์แต่ตัวเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะก็คือค่าตัวนี้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้คือโมเดลเสร็จแล้วตอนที่มีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับอย่างเช่นอาจมีเมืองใหม่เข้ามาใช่ไหมอยู่ในฝรั่งเศสซึ่งโคสไลน์เป็น yes EU เป็น yes สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราเอา probability ของคลาสนะครับตัวนี้นะครับคูณกับ probability ที่น่าจะเป็นของแต่ละฟีเจอร์ก็คือเราเอาเมืองฮอตมาก่อนใช่ไหมคือไอ้เมืองใหม่ที่เข้ามาเนี่ยข้อซ้ายเป็น yes EU เป็น yes เราก็มาดูว่าโอกาสที่มันจะเป็นเมืองฮอตเท่าไหร่นะโดยที่เอาความน่าจะเป็นของเมืองฮอตมา 20% ใช่ไหมแล้วก็เมืองฮอตที่ติดโคสไลน์ความน่าจะเป็นของมันคือ 100% นะแล้วก็เมืองฮอตที่อยู่ใน EU อีก 71% คูณออกมาได้ 0.14 นะครับก็พูดง่ายคือว่าเราเอาค่านี้มานะครับเอาค่าของความได้เป็นของเมืองฮอตคูณกับโคสไลน์ yes ก็ตัวนี้ที่เป็นเมืองฮอตแล้วก็ EU yes ก็ตัวนี้ที่เป็นเมืองฮอตคูณกัน3ตัวนี้คูณกันนะครับแล้วเราก็ทำของเมืองวอร์มด้วยนะก็คือมันก็เอา 0.24 ตัวนี้คูณกับโคสไลน์ yes EU yes ใช่คูณมาทำของเมืองคูลเหมือนกัน 0.38 คูณ 0.69 คูณ 0.77 แล้วก็ทำของเมืองโคด้วยทีนี้ทำไมเราเอาโคสไลน์ yes EU yes มาใช้แล้วก็เพราะว่าไอ้ตัวอย่างใหม่นะมันโคสไลน์ yes EU yes ฟีเจอร์ที่เข้ามามันเป็นแบบนั้นเราก็เอาค่านั้นมานะคำนวณเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ตัวเลข4ตัวความได้เปรียบของเมืองใหม่ที่จะเป็นเมืองโคเมืองคูเมืองวอร์มหรือเมืองฮอตตามที่โคสไลน์ yes EU yes เนี่ยนะครับก็ตามนี้เราก็เห็นว่าความน่าจะเป็นของเมืองคูเนี่ยเยอะสุด 0.2 ใช่ไหมมากกว่าตัวอื่นๆเราก็จะทำนายว่าเมืองใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นเมืองคูนะตามความน่าจะเป็นที่เยอะที่สุด Naive Bay เนี่ยมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเข้าใจง่ายนี่อาจจะสำหรับคนที่เรียนสถิติมานะครับก็แต่ว่ามันมีคณิตศาสตร์ทางสถิติอยู่เป็นเบื้องหลังนะครับนี่ข้อดีของ Naive Bay เนี่ยก็คือว่ามันคำนวณความน่าจะเป็นของฟีเจอร์ต่างๆได้ง่ายมากเลยนะคือเราก็ดูจากตัวอย่างเก่านับจำนวนเอาแล้วก็คิดสถิติออกมาเท่านั้นเองแล้วทีนี้มันทำงานกับจำนวนฟีเจอร์ที่เยอะๆมากเนี่ยได้ง่ายนะเพราะว่ามันแค่เอามาคูณกันเอาความน่าจะเป็นมาคูณกันเรื่อยๆเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดเราไปดูใน k-nearest neighbor นะครับ k-nearest neighbor เนี่ยยิ่งฟีเจอร์เยอะ
ยิ่งทำงานช้าหมายความว่ามันต้อง x กำลัง2 x 1กำลัง2บวก x 2กำลัง2ไปเรื่อยๆแล้วถอดรากด้วยนะแต่ว่าใน naive bay เนี่ยก็คือ x 1คูณ x 2คูณ x 3ไปเรื่อยๆเลยก็ฟีเจอร์เยอะนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับ naive bay นะครับแล้วก็ naive bay เนี่ยมันตอนเอาไปใช้งานจริงนี่มันก็เรียกว่าได้ผลดีดีค่อนข้างดีเลยนะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนมากก็จะเริ่มจากไอ้ Naive Bay ตัวนี้แหละนะครับนี่ข้อเสียของมันก็คือว่าฟีเจอร์ที่บอกว่ามันมีสมมติฐานใช่ไหมว่าฟีเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอิสระต่อกันข้อเสียอย่างนึงของ Naive Bay นะอันนี้สำคัญมากด้วยก็คือว่ามันเซนซิทีฟนะหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยจะขึ้นกับความน่าจะเป็นของแต่ละคลาสเนี่ยอย่างมากเลยถ้าเกิดดูจากตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่จะเห็นชัดเลยเวลาที่โคสไลน์ yes eu yes นะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยเมืองฮอตที่โคสไลน์เป็น yes นี่คือ 100% เลยใช่ไหมเมืองฮอตที่ eu yes อีก 71% นะครับส่วนเมืองคูเนี่ย69กับ77นะซึ่งดูตามเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันเราน่าจะทนายเป็นเมืองฮอตมากกว่านะเพราะว่าไอ้โคสไลน์ yes eu yes เนี่ยของเมืองฮอตเนี่ยมันดีกว่าของเมืองคูแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเป็นเมืองคูก็คือไอ้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะเมืองคูมี 38% ของข้อมูลทั้งหมดเมืองฮอตมีแค่20นะตรงนี้แปลว่าเมืองคูเนี่ยมันได้เปรียบเมืองฮอตเกือบ2เท่าอยู่แล้วด้วยสาเหตุที่ว่ามันมีมากกว่าเฉยๆนี่แหละนะตรงนี้คือสิ่งที่เวลาที่เราจะใช้ naive bay นะครับเราต้องทำให้เปอร์เซ็นต์ probability ของคลาสตรงนี้ครับมันเท่ากันก่อนเช่นตรงนี้มันมี4คลาสเราต้องปรับตัวนี้เนี่ยให้มันเป็น 25% ของทุกตัวมันจะได้ไม่มีคลาสไหนได้เปรียบคลาสไหนเพียงแค่ว่ามันมีคนเยอะกว่าเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะสำหรับ Naive Bay นี่ไอ้การทำให้จำนวนตัวอย่างของแต่ละคลาสเท่ากันครับโดยว่า resampling นะ resampling นี่ก็ไม่ยากครับเราก็เอาคลาสที่มันน้อยที่สุดมาเนี่ยคลาสที่เป็นเมืองโคนะครับมี 18% น้อยสุดแล้วก็เอาเมืองทั้งหมดมา 18% แล้วก็สุ่มตัวอย่างจากเมืองอื่นๆเนี่ยให้มันมีจำนวนเท่ากันกับเมืองโคเนี่ยมันก็จะได้จำนวนตัวอย่างที่เท่ากันหมดในทุกคลาสนะครับแต่ว่า resampling มันก็มีข้อเสียข้อเสียสำคัญมากอันนึงก็คือว่าเราจะใช้ข้อมูลตัวอย่างที่เราเก็บสะสมเก็บรวบรวมมาเนี่ยได้ไม่ครบทุกตัวลองคิดดูว่าสมมติว่าเรามีข้อมูล 200,000 ตัวอย่างใช่มั้ย 200,000 ตัวอย่างเราเก็บมาใช้ความพยายามในการเก็บมาเยอะมาก 200,000 ตัวอย่างแล้วก็ได้ 200,000 ตัวอย่างเนี้ย 10% เป็นคนเบี้ยวหนี้ใช่มั้ย 10% เบี้ยวหนี้ 90% ไม่เบี้ยวนะ 90% โอเคนะครับซึ่ง 10% แปลว่ามันมี 20,000 ตัวอย่างใช่มั้ยที่มีเป็นคนเบี้ยวหนี้ถ้าเราจะใช้ naive bay นะครับเราใช้ข้อมูลของตัวอย่างคนที่ไม่เบี้ยวหนี้เนี่ยได้ไม่ครบอ่ะเราต้องเอามาแค่ 20,000 ที่มันเท่ากับ20,000ที่มันเท่ากับจำนวนคนที่เบี้ยวหนี้แล้วก็แปลว่าไอ้ข้อมูล 200,000 ตัวอย่างที่คุณอุตส่าห์รวบรวมมานะคุณใช้ได้แค่ 40,000 เท่านั้นเองแล้วก็ในการทำงานเชิง data science เนี่ยเขาจะคือข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งทำนายแม่นขึ้นอันนี้คงเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราใช้ข้อมูลเยอะในการให้โมเดลมันเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ถ้าคุณอุตส่าห์เก็บข้อมูลมา20,000-200,000คุณจะใช้ได้แค่40,000เนี่ยโมเดลคุณก็แม่นยำน้อยลงและสิ่งที่คุณอุตส่าห์ค้นหาเก็บข้อมูลมาอีกตั้งอีก106,000เนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของการทำงานด้าน data science นะก็คือว่าเวลาที่คลาสมันไม่เท่ากันอย่างเนี้ยโอกาสที่เกิดคลาสนึงมันน้อยกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะเวลาคุณให้คนกู้เงินเนี่ยคนส่วนมากคงจ่ายครบอะคนเบี้ยวคงน้อยหน่อยน้อยกว่านะครับหรือว่านิสิตที่เข้ามาเรียนส่วนมากคงจบ4ปีอะมันก็คงมี 10-20% ที่จบไม่ครบ4ปีนะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยคลาสไม่เท่ากันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับ